ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้ต่อไปเกมเนี้ยของคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับเป็นเกมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็โดนหมวดก้าวไกลนะก้าวไกลก็โดนธนาธรก็โดนนะยิ่งลักษณ์ก็โดนประชาธิปัตย์ก็โดนนะตกลงมายังไงแน่วะเนี่ยนะผมเรียนใบ้หุ้นส่วนนะที่เกิดขึ้นทั้งหมด แลมโบ้แลมบ้าเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะที่โดนกันไปแถวๆเนี่ยความจริงในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทางทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เรื่องของการออกหมายจับยิ่งลักษณ์นะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ราออกจากกรณีของการเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีนะสองกลุ่มไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตที่จะเรียนต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณปรินทร์พานิชพรรคนั้นผมรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและต้องขอถือโอกาสนี้กราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวข้องมาถึงบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์สำหรับกรณีของคุณปรินทร์ก็ขอเรียนให้ทราบว่าพรรคจะไม่เข้าไปปกป้องและขณะเดียวกันก็ขอเรียนให้ได้รับความสบายใจว่าพรรคจะไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆในกระบวนการยุติธรรมเพราะถือว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำหน้าที่ในการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับได้ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกับกรณีที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ2ชุดในรัฐบาลคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ผมก็จะได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี้ต่อไปแล้วก็ต้องขออภัยท่านนายกด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะมาแถลงข่าวเนี่ยก็ความทรงจำที่เรายังมีอยู่แล้วก็ไม่เคยลืมเลือนก็คือว่าตอนช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆก็ได้มีโอกาสในทั้งวันสงกรานต์แล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์กับพี่น้องประชาชนนะคะภาพนั้นยังอยู่ในความทรงจำแล้วก็โดยเฉพาะวันที่เรามีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นของชาติไหนอย่างช่วงวันปีใหม่เราจะมีงานเลี้ยงรื่นเริงแต่สงกรานต์ของเราเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ได้มีโอกาสได้อวยพรปีใหม่แล้วก็โดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้มาล้ำลึกถึงพระคุณที่พ่อแม่ได้ดูแลเรามาแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะอันนี้มันจะรู้สึกว่าฉันเองก็เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็อยู่ในครอบครัวตัวเองก็รู้สึกอบอุ่นพอได้มีโอกาสได้มารดน้ำสงกรานต์แล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ใกล้น้องกับใกล้กับพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ความรักเราผูกพันเนี่ยยิ่งใหญ่ยังไงความผูกพันก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกฉะนั้นทุกปีอะค่ะวันสงกรานต์จะนึกถึงตรงนี้แล้วก็นึกถึงคนไทยแล้วรู้ว่าแม้ว่าข้างในอาจจะบอกว่าช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจลำบากหรืออะไรต่างๆมีความทุกข์แต่ก็อยากจะขอว่าวันสงกรานต์พวกนี้ทุกทั้งหลายเนี่ยก็คงขอให้หายไปแล้วขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ
เราเชื่อว่าวันข้างหน้าจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหากไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วนะครับก็เรื่องของยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนออกหมายจับซึ่งแน่นอนเพื่อไทยย่อมได้รับผลกระทบปรากฏว่าคำสั่งเนี่ยปรากฏว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยนะซึ่งมีการถูกฟ้องคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและบริษัทมติชนนะครับจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซิตี้แคชจำกัดมหาชนนายรวิโหลทองบริษัทจำกัดสยามสปอร์ตในข้อหาปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช้อำนาจตำแหน่งโดยทุจริตนะครับโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันจัดซื้อจัดจ้างโครงการโรดโชว์สร้างอนาคตไทยแลนด์2020อย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทมติชนและบริษัทสยามสปอร์ตจัดทำโครงการดังกล่าวนะครับโดยจำเลยทั้ง5ได้เดินทางมาศาลเว้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ได้มีเอกสารตั้งนายนพดลเหลาทองเป็นทนายความจากศาลนั้นได้พิจารณานะครับคำฟ้องให้จำเลยทั้ง6โดยจำเลยทั้งหมดได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและทำหนังสือขอขยายเวลาคำให้การโดยศาลได้อนุญาตและได้ตรวจสอบพยานในวันที่12กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 9:30 นพร้อมออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ไม่เดินทางมาศาลโดยไม่แจ้งเหตุและให้ปปช.ดำเนินการติดตามตัวมาให้รับฟังคดีพร้อมกันนี้ยังได้อนุญาตให้นายรวิโหลทองไม่ต้องเดินทางมาฟังการพิจารณาและพยานเนื่องจากอายุ80และมีโรคประจำตัวนะครับขณะเดียวกันคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็แถลงลาออกจากบอร์ดสิทธิทางเพศนะเส้นคดีปลิ้นนะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองใหญ่เนี่ยปรากฏว่าคุณจุรินทร์ได้มีการแถลงนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับกรรมการบริหารนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบุคคลนะบุคลากรของพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนชัดเจนจะต่อต้านการคุกคามทางเพศและพรรคมีความชัดเจนในเรื่องของการต่อต้านความใช้ความรุนแรงของเด็กและสตรีและกลุ่มในครอบครัวรวมทั้งการต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศนะครับสำหรับเรื่องของนายปรินนะครับทางพรรคขอชี้แจงว่าจะไม่เข้าไปปกป้องและขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าทางพรรคจะไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆในกระบวนการยุติธรรมเพราะกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นกระบวนการที่ยอมรับได้ในสังคมในส่วนของพรรคต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นแม้ว่าปรินจะลาออกจากตำแหน่งสมาชิกพรรคแล้วก็ตามและตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโพในลายของพรรคส่วนที่ผมเป็นประธานกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและประธานคณะกรรมการระดับชาติส่งเสริมสภาสตรีของรัฐบาลนั้นดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อหน้าที่จึงลาออกจากกรรมการทั้ง2ชุดซึ่งต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีฮะรอบก็มอบให้วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในคณะกรรมการสตรีดังกล่าวแทนตกลงมันยังไงวะเนี่ยนะเรื่องนี้ต้องมาสังเคราะห์กันถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์ก็เป็นเรื่องของการออกหมายจับยิ่งลักษณ์ในคดีทุจริตซึ่งเป็นคดีแรกที่ยิ่งลักษณ์โดนคดีทุจริตและมีการออกหมายจับก่อนหน้านี้อันนั้นโดนข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับในกรณีของจำนำข้าวมีโทษสูงสุดไม่เกิน10ปียิ่งลักษณ์หนีนะครับแต่ปล่อยให้บุญทรงเตลิยาพิลมติดคุกจากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบ8ปีแล้วที่บุญทรงติดคุกยิ่งลักษณ์หลบหนีคดีนี้เป็นคดีแรกที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันหลังจากอะไรหลังจากที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เสนอหน้าออกมาอวยพรปีใหม่โพสต์ข้อความสวัสดีปีใหม่ทุกวันทั้งที่เป็นผู้ต้องหานะในกรณี
การทุจริตคอร์รัปชันนะครับและเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับของศาลนะครับยิ่งลักษณ์ก็ยังคงมาอวยพรปีใหม่ที่ผ่านมาก็โผล่มาไลฟ์สดกับทักษิณเรื่อยๆทักษิณก็โผล่มาเรื่อยๆก็เลยโดนออกหมายจับจากคดีที่ตัวเองกระทำไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมติชนซึ่งผมบอกไว้แล้วว่ามติชนก็สายแดงสายนี่แหละเห็นไหมวันนี้ก็คงเห็นความสัมพันธ์มันชัดเจนคดีมันเกี่ยวข้องกันนะครับส่วนเรื่องคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยขออภัยลาออกจากกรรมการสิทธิสตรีทั้งหลายเนี่ยสองคณะเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยหลังจากที่คดีปรินเกิดขึ้นโดนแจ้งก็ข้อหา14คดีเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายก็ออกมารับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบลาออกจากกรรมการบริหารในส่วนของสิทธิสตรีแต่ไม่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และไม่ลาออกจากคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดยังคงยึดเก้าอี้แน่นนะครับเกมนี้ของคุณจุรินทร์เนี่ยนะครับเป็นเกมทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็โดนหมดก้าวไกลนะก้าวไกลก็โดนธนาธรก็โดนยิ่งลักษณ์ก็โดนประชาธิปัตย์ก็โดนนะตกลงมายังไงแน่วะเนี่ยนะผมเรียนใบ้ให้คุณส่วนนะที่เกิดขึ้นทั้งหมดแลมโบ้แลมบ้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะที่โดนกันไปแถวแถวเนี่ยความจริงในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปจับหลักไว้อันหนึ่งการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่แสบเผ็ดมีหลักรองและหลวงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ